คำทำนายรัชกาลที่10โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำอานุภาพของทรัพยากรทั้งหลายจะปรากฏขึ้นในตอนกลางสมัยรัชกาลที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้นจะปรากฏว่าประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริวารจะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีเขตหนึ่งอย่าว่าแต่เฉพาะในเอเชียเลยแม้แต่ยุโรปก็ต้องเอาใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจบุญบารมีของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์รัชกาลที่9เป็นผู้มีบุญบารมีใหญ่ปูพื้นฐานเอาไว้แล้วก็พระโอรสาธิราชที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็เป็นพระราชาที่มีบุญบารมีใหญ่ที่คนทั้งหลายคิดว่าจะทำลายประเทศไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์มีจิตหยาบปรารถนาจะให้คนไทยทั้งชาติที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นทาสของบุคคลกลุ่มเดียวไม่มีความหมายเพราะความหวังตั้งใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เขาจะพาตัวเขาพินาศไปเองเพราะอำนาจบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษYeah.